สวัสดีครับชาว Power ในซีรีส์นี้ที่ผมจะทำเกี่ยวกับคลิปการสร้างฐานโดยเฉพาะโดยนะเลเวล55เนี่ยเราจะสร้างได้ทั้งหมด4ฐานนะครับเดี๋ยวผมจะพูดละเอียดละเอียดในแต่ละคลิปอีกทีผมจะแยกเป็นคลิปนะครับไม่งั้นแยกเป็น3คลิปแล้วกันไม่งั้นมันจะยาวเกินไปก็ณตอนนี้เนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนอัพพาวบ็อกซ์ได้เลเวล25แล้วก็จะสามารถสร้างเบรกได้ทั้งหมด4ฐานครับตรงนี้จะมีเควสแต่ละเควสนะครับก็เลเวลพาวบ็อกซ์มันจะขึ้นเองถ้าทำเควสหมดแล้วเลเวลจะได้25สร้างได้ทั้งหมด4ฐาน4ฐานเนี่ยผมจะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันผมจะวางโครงสร้างไว้ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าผมวางโครงสร้างแต่ละฐานไว้อย่างไรแล้วก็สร้างอย่างไรจัดการอย่างไรโดยในคลิปแรกนะครับของผมจะเจาะฐานที่1กับฐานที่2แต่ละฐานเนี่ยฐานแรกจะเป็นฐานใหญ่ครับฐานใหญ่เนี่ยจะรับจบทุกงานจิปาถะงานจิปาถะคืออะไรงานจิปาถะคืองานที่ไม่ค่อยได้ใช้งานที่นานๆใช้ทีงานที่แบบETC อ่ะทุกอย่างแบบ9ล็อก9อะไรอย่างเงี้ยเช่นสร้างอาวุธอย่างเงี้ยนานๆเราสร้างทีครับเราคงยังไม่สร้างอาวุธเป็น10ชิ้นสร้างปืนเป็น10กระบอกถูกป่ะเราก็จะสร้างแค่กระบอกเดียวนานๆใช้ทีสำหรับกรณีของผมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้สร้างบอลจับด้วยครับก็ในเรื่องของบอลจับเนี่ยบางคนอาจจะจับเยอะอาจจะไม่ใช่งานจิปาถะสำหรับบางท่านก็ได้ครับแต่ของผมเนี่ยก็คือมีสร้างไว้เพียงแต่ว่าบอลจับเนี่ยของผมอาจจะสร้างไว้แบบเยอะๆก็ทีเดียวนึงแล้วก็แบบปล่อยไว้ยาวเลยครับไม่ค่อยได้ไอ้นี่เท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะฟักไข่ซะมากกว่าก็จะมีแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนอกจากงานจิปาถะแล้วจะมีอีกงานนึงครับเป็นงานหลักงานหลักของฐานจิปาถะโดยปกติแล้วแต่ละฐานเนี่ยจะมีงานหลัก1งานครับแล้วก็อาจจะมีงานเสริมแล้วแต่ไม่เหมือนกันแต่ว่านอกจากงานจิปาถะแล้วเนี่ยนานๆมันใช้ทีครับมันจะว่างถูกป่ะผมก็เลยจะให้มันมีงานเสริมอีกงานนึงจะเรียกว่าเป็นงานหลักก็คงจะได้แหละโดยฐานหลักของผมเนี่ยงานหลักจริงๆเนี่ยคือการตัดต้นไม้ครับงานตัดต้นไม้แล้วก็ขุดซันเฟอร์นอกจากนี้พอต้นไม้ขุดซันเฟอร์ต้นไม้เนี่ยผมจะมาต่อที่อันนี้ครับเผาถ่านเผาถ่านพอเผาถ่านเสร็จปุ๊บมันจะไปต่อที่ดินปืนผมจะทำดินปืนไว้เพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันใช้อันนี้ครับถ่านกับดินปืนนอกจากนี้ยังสามารถหลอมแร่ต่างๆได้ด้วยไอ้ดินปืนเนี่ยผมมักจะเก็บไว้อีกเบสหนึ่งเพราะว่าอีกเบสหนึ่งผมเอาไว้ทำกระสุนจริงๆก็ทำกระสุนได้อะนะถ่านนี้ส่วนใหญ่แล้วของผมจะเก็บปืนเก็บกระสุนเก็บอะไรไว้ตรงนี้ไม่ใช่ผลิตกระสุนเป็นหลักสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าผมมาผลิตกระสุนตรงเนี้ยไอ้พวกอันเนี้ยมันจะใช้แฮนดี้เวิร์กถูกป่ะงานแฮนดี้เวิร์กซึ่งงานแฮนดี้เวิร์กเนี่ยของผมใช้อนูบิสและอนูบิสมันไปขุดอยู่อ่ะอันนี้ภาพรวมๆก่อนก็จะมีตัดต้นไม้มีขุดแร่มีแฮนดี้เวิร์กแล้วก็มีพ่นไฟครับฐานนี้มีบ่อน้ำมันด้วยแต่ณปัจจุบันบ่อน้ำมันมันยังทำอะไรไม่ได้ก็แค่สร้างไว้แล้วก็ใช้ไฟเนี่ยมันจะมีบ่อน้ำมันอยู่เนี้ยผมสร้างบ่อน้ำมัน2อันไอ้ที่ขุดน้ำมันเรียกว่าที่สูบน้ำมันดีกว่าเรียกที่สูบน้ำมันอ่ะที่สูบน้ำมัน2อันเอาไว้1บ่อมันจะมีทั้งหมด2บ่อครับเราก็สร้างไว้4บ่อไอ้4บ่อไอ้4ที่สูบเนี่ยไม่ใช่4บ่อ4ที่สูบ4ที่สูบเนี่ยเราใช้แค่ไฟฟ้าครับดังนั้นเราจะต้องซัพพอร์ตไฟฟ้าค่อนข้างพอสมควรก็จะมีไฟมีตัดต้นไม้มีขุดแร่ไมนิ่งแล้วก็มีแฮนดิ้งเวิร์กแล้วก็มีไฟฟ้าใช่ไหมเนี่ยตัดต้นไม้ขุดแร่แฮนดิ้งเวิร์กไฟฟ้าอ่ะ5อย่างครับอันนี้จะค่อนข้างเยอะหน่อยเราจะใช้ทั้งหมดอย่างนี้อ่ะมาดูกันว่าผมจัดการอย่างไรผ
ผมจัดการโครงสร้างของฐานครับอันนี้ผมบาลานซ์มาค่อนข้างพอสมควรแล้วโดยของผมตัวที่ผมใช้ตัดต้นไม้เนี่ยผมจะใช้บูชิน็อกครับก็คือซามูไรมืดซามูไรมืดที่อัพเต็มแล้วนะครับจะมีตัดต้นไม้เลเวล4เห็นป่ะลัมเบอร์ลิงเนี่ยลัมเบอร์ลิงอันนี้ครับคือตัดต้นไม้ตัดต้นไม้เลเวล4แล้วผมจะเซตไว้ให้มันตัดต้นไม้อย่างเดียวก็คือมีหน้าที่ตัดไปเลยครับฐานตัดต้นไม้ผมจะมีอยู่2ฐานตัวนี้จะมีอยู่5ตัวดังนั้นมันจะใช้แต่ละฐานเนี่ยมันจะใส่ได้3มันก็จะเป็น3กับ2ในกรณีที่มีบางตัวมันช็อตเบรกก็คือพักแป๊บนึงเนี่ยเห็นป่ะมันจะพักไป2มันก็จะยังเหลือ3ครับโดยเรทประมาณเนี้ยละวัตถุดิบไหลเข้ากำลังดีสำหรับผมพอมีตัดต้นไม้ปุ๊บมันจะมีเก็บของครับเก็บของเนี่ยผมก็จะใช้น็อกเคลมผมอ่านถูกใช่ไหมน็อกเคลมก็จะใช้ตัวนี้ในการขนโดยสกิลของผมเนี่ยผมจะบวกสปีดครับเนี่ยจะเน้นบวกสปีดเป็นหลักแล้วก็มีทำงานกลางคืนด้วยให้มันขนทั้งวันทั้งคืนในขณะที่ไอตัวตัดต้นไม้เนี่ยของผมจะไม่มีไอตัวไอสกิลทำงานกลางคืนนะครับเห็นไหมไม่มีสกิลนี้ครับเพราะว่าไอตัวนี้มันเป็นน็อกอยู่แล้วไอพวกที่ขึ้นด้วยน็อกเนี่ยคือทำงานกลางคืนอยู่แล้วครับไม่จำเป็นต้องมีดังนั้นผมเลยใส่ลัคกี้เข้าไปครับซึ่งลัคกี้เนี่ยก็จะเพิ่มเวิร์กสปีดแล้วก็บวกแอทแทคอันนี้มาจากฐานบลีดดิ้งที่ผมเพาะพันธุ์นะครับฐานเพาะพันธุ์ที่ผมทำเอาไว้อันนี้เป็นฐานใหญ่เนี่ยผมก็จะทำไว้ครับเนี่ยผมณปัจจุบันผมใช้5ตัวแล้วก็มีน็อกเกลมที่ใช้ขน4ตัวโดยผมจะต้องสร้างอันนี้ครับอันนี้ผมจะสร้างไว้ใกล้ๆพาวบ็อกนะครับเพราะว่าแบบจัดการงงๆๆๆเสร็จปุ๊บผมมาอยู่ตรงนี้ต่อกันเลยใกล้ดีครับไม่ต้องเดินไกลให้ปวดหัวโดยน็อกเกลมเนี่ยผมเลเวลมัน50กว่าแล้วผมก็เลยตั้งให้มันสู้ได้แล้วก็ขนของอย่างเดียวคือไม่ต้องการให้มันไปขุดเหมืองเนี่ยมันเลเวล4แล้วก็ฮาร์เวสต์ก็คือเก็บเกี่ยวเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วขุดเหมืองผมไม่ต้องการให้มันไปขุดผมต้องการให้มันขนเพราะขนมันเลเวล5เลเวล5เนี่ยมันขนได้ทีละ50ชิ้นถ้าเลเวล4เนี่ยมันจะขนได้ทีละ20ต่างกันเยอะอยู่นะผมให้มันขนอย่างเดียวเลยเพราะมันขนมีประสิทธิภาพเยอะส่วนไอ้ตัวเนี้ยผมให้มันสู้ได้เพราะเลเวลมันเยอะแล้วแล้วก็ให้มันตัดต้นไม้คือตัดอย่างเดียวเลยไอ้ตัวนี้ก็ตัดไปครับไอ้ตัวนี้ก็ขนไปพอนึกออกใช่ไหมแล้วก็พอตัดออกมาแล้วมันจะต้องมี1ตัวที่พ่นไฟครับจริงๆจะให้ตัวนี้มันพ่นไฟก็ได้นะแต่ผมลองเทสมาแล้วเลเวลพ่นไฟเลเวลเต็มแล้วเนี่ยเลเวลแค่3ถ้าเกิดแบบดาวไม่เต็มนะครับจะแค่เลเวล2ซึ่งมันไม่ทันครับมันไม่ไหวอ่ะพูดง่ายๆคือมันงานหนักเกินไปครับคือเวลามันไปพ่นไฟเนี่ยมันจะไม่ได้ตัดต้นไม้นะครับถูกป่ะมันก็จะต้องมีตัวมาพ่นคือถ้าเกิดแค่เอามาเผาถ่านเนี่ยเวิร์กโหลดมันแค่ 50,000 มันไม่นานเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดผมหลอมแร่ด้วยเนี่ยเวิร์กโหลดมันไม่ใช่แค่ 50,000 นะครับมันเป็นล้านนะครับแล้วถ้ายิ่งหลอมไอ้เนี่ยเข้าไปเนี่ยมันอาจจะถึงเกือบ2ล้านเลยนะอันนี้ยังไม่เต็มนะครับอันนี้ถ้าเกิดใส่ไปสูตร999เนี่ยไอ้999เนี่ย3ตัวเนี่ยใส่ไปสุดวัตถุดิบสุดเนี่ยงานเวิร์กโหลดมันจะประมาณเกินล้านห้าเพราะฉะนั้นไอ้เผาไม้เนี่ยยังไม่เท่าไหร่ครับก็อันนี้มันไม่นานครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเนี่ยผมใช้ไอ้ตัวหนอนไฟจออะไรเนี่ยจอมันทายอิกนิสใช่ไหมเนี่ยมันขึ้นไวอยู่ครับผมจะใช้นี่แล้วทำไมมันอยู่ข้างบนล่ะนะพยายามอย่าใช้ตัวที่มันเป็นบอสนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันชอบติดอ่ะคุยง่ายเนี่ยอันนี้มันขนไวอยู่นะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมอยู่ที่ฐานน่ะมันจะขนไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าผม AFK ออกไปข้างนอกฐานเมื่อไหร่ถ้าผมออกไปข้างนอกฐานเมื่อไหร่มันจะมีปัญหาครับคือการเคลื่อนที่ของพาวเนี่ยมันจะเป็นแบบคร่าวๆอ่ะคือมันจะไม่ได้ละเอียดมันจะทำให้การขนมันช้าลงแล้ววัตถุดิบมันจะเต็มครับก็ถ้าเกิดผมออกจากที่นี่ไปอยู่ไปเก็บเลเวลหรืออะไรก็แล้วแต่ไปล่าของผมก็จะต้องกลับมาที่ฐานนี้แต่ถ้าเกิดแค่ยืนเฉยๆอ่ะเดี๋ยวมันก็ขนออกเองครับ
เนี่ยมันขนมันไม่มีทางที่มันจะเต็มอยู่แล้วเนี่ยอันนี้คือลงตัวแล้วนะส่วนต่อไปเรื่องฟาร์มซันเฟอร์ครับฟาร์มซันเฟอร์เนี่ยมันจะขึ้นค่อนข้างช้าอยู่นี่ขนาดมีแอสเตอร์กอนขุด3ตัวเต็มแล้วนะเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะมันจะมีแอสเตอร์กอนกับมีอนูบิสครับขุดอันนี้แอสเตอร์กอนแม่งน่าจะท็อปเบรกแล้วล่ะหรือไม่ก็ไปกินอาหารเนี่ยโดยฐานซันเฟอร์ผมก็มี2เหมือนกันโครงสร้างของผมไอ้ตัวนี้ผมใช้5ใช่ไหมตัดไม้2ฐานผมใช้5แต่อันเนี้ยผมใช้แอสเตอร์กอนครับแอสเตอร์กอนเนี่ยทำงานทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วครับดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีสกิลหากินกลางคืนก็คือไอ้น็อกอะไรเนี่ยน็อกเชอรัลอะไรเนี่ยก็จะไม่จำเป็นต้องมีผมก็จะใส่ลัคกี้ส่วนอนูบิสเนี่ยจริงๆคุณจะใส่สกิลน็อกเข้าไปก็ได้นะแต่ของผมไม่ใส่ผมเอาเวิร์กสปีดเพราะว่าผมเอาไว้ทำดินปืนด้วยแล้วก็ผมต้องการให้มันพักตอนกลางคืนคือเผื่อแบบกรณีที่แบบซันเฟอร์แบบมันเยอะแล้วอย่างเงี้ยคือต้องการไม่ให้มันวัตถุดิบมันไหลไวเกินไปครับไม่ต้องการให้วัตถุดิบมันไหลไวเกินไปให้น็อกเกลมมันผมขอเรียกว่าโกเลมละกันอ่านลำบากน็อกเกลมเนี่ยไม่ต้องการให้โกเลมมันขนแบบเวิร์กโหลดมากเกินไปในบางกรณีไงผมก็เลยต้องการให้ไอ้ตัวเนี้ยมันพักบ้างไปไอ้ซันเฟอร์มันจะได้แบบไม่เข้าไปแบบทั้งวันทั้งคืนเยอะเกินไปไงเพราะว่าอย่าลืมนะว่าผมฟาร์ม4ฐานแล้วก็มีไอ้น็อกเกลมหรือไอ้โกเลมเนี่ยขนแค่4ตัวแล้วไอ้ไม้เนี่ยแม่งขึ้นไวโคตรนะครับไม้เนี่ยขึ้นไวโคตรเนี่ยคุณดูมันขึ้นดิเปิดอย่างเงี้ยเนี่ยมันขึ้นไวโคตรนะครับแล้วบางทีเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันยังไม่ขนเห็นป่ะบางทีมันยังไม่ขนคือมันขนแต่เนี่ยมันขนแต่ไม้ผมเอาไม้ไว้ข้างนอกนะครับเพราะว่ามันขึ้นไวผมเอาสังเกตดีๆผมจะเอาไม้ไว้ข้างนอกแล้วเอาซันเฟอร์ไว้ข้างในครับเพราะว่าซันเฟอร์เนี่ยมันขึ้นช้ากว่าแต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องขนบ่อยไงเพราะฉะนั้นมันจะขนไม้เป็นหลักซันเฟอร์มันขึ้นช้ากว่ามันไม่จำเป็นต้องขนบ่อยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสังเกตดูเห็นไหมไม้มันจะขนแทบจะตลอดเลยแล้วผมก็จะตั้งฐานไอ้พวกนี้เอาไว้เนี่ยตั้งสตอเรจเอาไว้ก็คือพังเอาไว้เก็บของโดยผมจะเซตไว้อันนี้ก็เก็บแต่แร่ส่วนอันนี้ผมก็เก็บแต่ไม้ก็จะได้เป็นระเบียบเนี่ยอันนี้เนี่ยเห็นป่ะให้เก็บแต่ไม้ก็จะไอ้น็อกเกลมเนี่ยมันก็จะเนี่ยยืนวนหันไปหันมาเนี่ยเห็นป่ะไม่ต้องขยับเลยครับสบายไหมดีป่ะมีประสิทธิภาพไหมแล้วก็อื่นๆนะครับก็ไฟฟ้าเนี่ยผมสร้างเอาไว้4ฐานเอ้ยไม่ใช่4เลยสร้างไว้6โดยมีนกไฟฟ้าผมใช้นกจริงๆไฟฟ้าเนี่ยถ้าจะเอาให้ดีที่สุดนะใช้อะไรนะชื่อเนี้ยผมลืมชื่อไอโอเซิร์กอะไรเนี่ยใช่ป่ะโอเซิร์กเนี่ยโอเซิร์กตัวนี้ไฟฟ้าเลเวล4ครับถ้าดาวเต็มเนี่ยจะเป็นเลเวล5ไฟฟ้ามันจะแบบสุดแล้วก็ขนอันนี้ได้ด้วยถ้าเอาดีที่สุดก็ใช้อันนี้ครับแต่ว่าไฟฟ้าเนี่ยคุณอาจจะต้องถ้าจะให้ดีนะไอ้ตัวเนี้ยมันต้องอัพใส่สกิลน็อกลงไปครับให้ทำงานทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันนอนกลางคืนครับคุณก็ต้องปั้นอีกแบบนึงแต่ว่าไอ้นกไฟฟ้าเนี่ยไอ้นกตัวเนี้ยมันคือมาจากไอ้นกมันมาจากนกมืดผมเรียกว่านกมืดเนี่ยมันมาจากนกมืดเฮลอะไรเนี่ยเซฟอะไรเนี่ยผมอ่านไม่ถูกมันมาจากไอ้นกมืดแล้วก็อันนี้มันเป็นไฟฟ้าครับเนี่ยมันมาเป็นไฟฟ้าเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันทำงานทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วไอ้ตัวนี้ก็ทำงานทั้งวันทั้งคืนครับไอ้ตัวไหนทำงานทั้งวันทั้งคืนเนี่ยสังเกตได้จากตรงนี้ครับเนี่ยมันจะมีขึ้นเนี่ยน็อกเชอรัลอะไรเนี่ยเห็นป่ะมันจะมีทำงานทั้งวันทั้งคืนอยู่ก็ผมใช้แค่นกไฟฟ้าก็พอผมใช้เนี่ยใช้แค่นกไฟฟ้าแล้วก็ทำไว้เลเวลเต็มมันก็จะไฟฟ้าเลเวล4
แล้วก็ขนของเลเวล4ผมต้องการให้มันแค่ไฟฟ้ากับขนของถ้าไฟฟ้าเต็มไปขนของนึกออกป่ะคือไฟฟ้าเราไม่ได้มาชาร์จตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ที่สูบน้ำมันเนี่ยแม่งกินไฟเยอะมากแล้วตั้งไว้4ฐานเนี่ยคือมันต้องใช้ต้องทำฐานไฟฟ้าสัก3ขึ้นไปอ่ะไอ้เสาไฟฟ้าเนี่ยผมก็เลยทำไว้6เอาไว้เผื่อเนี่ยมันก็จะมามันก็จะมีตัวมาชาร์จแต่มันก็จะมีตัวที่แบบยังไม่ได้ชาร์จระหว่างนี้ก็จะมีบางตัวก็อาจจะไปขนของไปช่วยขนเนี่ยบางตัวก็แบบอาจจะช็อตเบรกไอ้ตัวนี้มันทำอะไรวะเนี่ยชาร์จไฟฟ้าแต่มันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมันก็จะมีชาร์จไฟฟ้าแล้วก็มาช่วยน็อกเกลมเอาไว้ขนของด้วยพอเห็นสภาพคร่าวๆแล้วใช่ไหมเห็นป่ะมีตัดไม้มีขุดแร่มีแฮนดี้เวิร์กมีเผาไฟมีเผาไฟมีไฟฟ้าส่วนไอ้เบาะไอ้อะไรนะไอ้เตียงเนี่ยเอาจริงๆไม่ค่อยจำเป็นหรอกพูดตรงๆไม่ค่อยจำเป็นเพราะว่าคือส่วนใหญ่มันทำงานกลางคืนมันไม่ได้วิ่งมานอนอยู่แล้วแล้วก็ตั้งไว้หลบมุมๆก็ได้ครับอันนี้ผมตั้งไว้ให้มันสวยๆหน่อยก็เนี่ยจริงๆเราตั้งไว้หลบมุมๆไม่ต้องให้มันนอนได้จริงก็ได้มันจะมีอยู่ไม่กี่ตัวที่มันนอนจริงอ่ะยิ่งถ้าเพื่อนๆนะสร้างฐานไว้แบบนอนกลางคืนเอ้ยไม่มีนอนกลางคืนเลยอ่ะก็คือไม่จําเป็นเลยเราอาจจะตั้งไว้แบบเตียงเล็กๆก็พอไม่จําเป็นต้องเตียงใหญ่แล้วที่ผมทําให้มันดูหรูดูแพงไงเราอาจจะตั้งไว้เตียงเล็กๆอันนี้ก็ได้ครับเนี่ยแต่ว่าไอ้เตียงใหญ่เนี่ยผมเอาไว้เผื่อแบบบางพาวบางตัวผมตายอย่างเงี้ยผมก็จะเอามาวางไว้ใส่ไว้ในฐานให้เพื่อนๆในทีมให้เพื่อนๆในฐานเนี่ยมันขนมาที่เตียงแล้วให้มันนอนฟื้นเลือดมันจะได้ฟื้นได้ไวแค่นั้นเองผมเอาเตียงไว้ใช้แค่นั้นยกเว้นอนุบิสที่มันจะมานอนแต่มันจะไปนอนเตียงไหนก็แล้วแต่ช่างหัวมันเนี่ยเตียงแล้วก็แค่ทำให้มันครบ20ครับมันจะได้ไม่ขึ้นเตือนแล้วก็ผมเนี่ยมันเป็นฐานใหญ่ผมจะสร้างสตอเรจหรือคลังใส่ของไว้เยอะอยู่ครับเนี่ยผมก็จะแยกไว้อันนี้ผมเอาไว้ใส่แร่ครับเนี่ยแร่ออเอาไว้หลอมผมก็จะเอามาดองไว้ตรงนี้พวกของจีปาถะก็จะเยอะหน่อยไอ้พวกเนี้ยจีปาถะอันเนี้ยบางทีผมขี้เกียจจะมาขายทีละนิดไงก็แบบได้มาเอาไปตีบอสแล้วไปได้มาเนี่ยผมก็จะมาใส่ยัดไว้ตรงเนี้ยเกะกะแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยไอ้นี่พวกเนี้ยผมไม่ได้ใช้หรอกยาพวกเนี้ยผมไม่ได้ใช้นะไอ้ยาเนี้ยไม่ได้ใช้แล้วผมใช้อันนี้เลยไฮเกรดเมดิซินอันเดียวจบเวลาแบบติดวิกเนสติดโรคกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยติดป่วยอะไรอย่างเงี้ยผมใช้อันเนี้ยจบอันนี้ขี้เกียจเอามานั่งขายทีละนิดผมก็ยัดไว้ในนี้แหละเพราะมันเป็นฐานใหญ่ไงฐานจีบาถะอันนี้เป็นไฮเกรดรีคอเวอรี่ก็เป็นยาฟื้นเลือดผมก็เอามายัดในเนี้ยไอ้พวกอันเนี้ยไบเทนนิ่งผมก็ไว้ตรงนี้เหมือนกันอันนี้เลเวลอัพอะไรพวกเนี้ยจีบาถะผมมาไว้ตรงนี้หมดอันนี้มีโซผมก็มายัดไว้ตรงนี้ด้วยเนี่ยไบอันนี้ผมขี้เกียจมานั่งกดได้อันนี้ได้Ancient Technology Point ก็จะได้ไอ้แต้ม point ตรงเนี้ยแล้วก็อีกอันนึงก็จะได้แต้ม point ตรงเนี้ยผมขี้เกียจมากดคือแต้มผมมันเยอะจนไม่จำเป็นต้องมานั่งไล่กดแล้วผมก็เอามายันไว้ในเนี้ยอันนี้ก็จะเป็น fragment เป็นแผ่นป้ายศิลาเอาไว้เรียกบูชายันเดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกฐานนึงฐานที่2มีกุญแจผมก็ไม่ได้ใช้นะผมมี key item ผมอันนี้ใช้เนี้ยปลดล็อกเอาจึ๊กๆแย่รูกุญแจเอาเดี๋ยวก็ออกผมก็ไม่ได้ใช้ผมก็มันยัดไว้ในเนี้ยอันนี้เป็นหินวาร์ปกลับเมืองก็วาร์ปกลับฐานเรียกวาร์ปกลับฐานเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะยัดไว้ในเนี้ยแล้วก็ผมชอบตั้งอันนี้ไว้ครับผม1ฐานเนี่ยผมจะชอบมีคอนเทนเนอร์ไว้อันนึงมันก็คือสตอเรจนั่นแหละมันคือสตอเรจอันนึงครับที่ความจุ40ช่องเท่ากับล็อกไอ้มีเท่าเชสเท่ากับไอ้กล่องเหล็กนี่เลยเท่ากับไอ้เนี่ยตู้เหล็กอะเท่ากับตู้เหล็กเท่ากันครับ40เท่ากันเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยมันจะโบไป2อันเพราะมันแถวละ6 2 4 6 6 6 3 6บวกอีก4เป็น40ส่วนไอ้มีเท่าเชสเนี่ยอันนี้ก็40เห็นป่ะเนี่ยเท่ากันครับเพื่อนๆสะดวกอันไหนตั้งอันนั้นผมตั้งคอนเทนเนอร์ไว้อันนึงเพราะว่าแบบคือกลับมาฐานแล้วปุ๊บโผล่มาตรงนี้วิ่งเข้าไปใส่เลยครับกว้างดีเนี่ย
กว้างดีครับสะดวกดีอันเนี้ยผมอะไรได้อะไรมาผมยัดที่ปาถาผมยัดไว้ในทั้งหมดอ่ะสะดวกดีครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบตู้เหล็กเนี่ยวิ่งเข้ามาปุ๊บสมมุติวิ่งมาตรงกลางไอ้ตรงนี้ต้องมาเล็งครับต้องมาเล็งยาผมไว้ตรงนี้ใบผมไว้ตรงนี้อันนี้ผมไอ้ขยะขายเนี่ยผมไว้ตรงนี้มันต้องมาเล็งต้องไอ้พวกนี้ไงผมต้องการแบบวิ่งมาถึงใส่ยัดไปเลยมูมูมูปุ๊บส่วนไอ้นี่นี่มีอะไรสกินนะตอนนี้มันได้แค่อันนี้ซึ่งตัวไอ้ตัวแมวเนี่ยผมไม่ได้ใช้ครับไอ้แคทติว่าเนี่ยคือผมจะตั้งไว้บนพื้นก็ได้แต่ว่าอันนี้มันสามารถตั้งไว้บนข้างบนนี้ได้นะเนี่ยเนี่ยผมก็เลยแบบเฮ้ยประหยัดที่ดีว่ะผมก็เลยเอามาตั้งไว้ข้างบนนี้ครับเพื่อนๆจะเล่นตามก็ได้นะผมไม่ว่าแล้วผมมันอันเนี้ยไอคอนเทนเนอร์มันมี2ด้านมันจะมีด้านที่เป็นแลมบอลก็คือไอแกะกับด้านที่เป็นแคทติว่าก็คืออีแมวผมก็เอาด้านอีแมวออกแล้วก็ตั้งลูกไอแท่นแมวไว้ข้างบนสวยดีเป็นแบบนึงครับก็สวยสวยแล้วอันนี้ก็เอาไว้เทสดาเมจไม่มีอะไรเนี่ยเอาไว้เทสดาเมจเนี่ยอ่ะน่าจะพอเข้าใจแล้วอันนี้ก็จะเป็นคลังที่แยกอันนี้ผมเอาไว้ใส่บอลสเฟียร์ครับเอาไว้บอลจับอีกผมตั้งอันนี้ไว้ใส่ออด้วยนะใส่แร่เพราะว่าไอเนี้ยไอน้ำมันเนี่ยผมก็ไม่รู้ทำไมมันถูกจัดไว้เป็นแร่เวลาพาวไปเก็บน้ำมันมาใส่มันก็จะมาใส่อันเนี้ยใกล้ๆครับไม่ต้องวิ่งไกลอันนี้จะเป็นวัตถุดิบใหญ่ที่แบบคือแบบผมโอนมาจากฐานอื่นอะจำนวนมันเยอะครับ9999เงี้ยผมก็จะเอามาไว้ที่อันนี้ครับเนี่ยซีเมนต์อย่างเงี้ยคาร์บอนไฟเบอร์ไอ้พวกแบบที่บางทีผมใช้เยอะเอาโอนมาจากฐานอื่นแบบ999เต็มช่องเลยอย่างเงี้ยผมจะเอามาไว้ตรงนี้อันนี้ผมแยกไว้แล้วก็มันเป็นฐานจิปาถาครับผมจะเก็บทุกอย่างทำทุกอย่างจิปาถาผมก็จะเอามาไว้ตรงนี้ด้วยก็คือเป็นสกิลฟลูดเอาไว้แอดสกิลใส่อันนี้ผมแยกไว้เป็น3ธาตุอันนี้ก็แยกไว้เป็น4ธาตุอันนี้ก็แยกไว้อีก2ธาตุบวกกับบลูพริ้นที่ผมเก็บเอามาไว้ใช้ทำเนี่ยบลูพริ้นเอาไว้สร้างของต่างๆผมก็จะมายัดไว้ในนี้แหละเพราะว่าบลูพริ้นมันมีฐานสร้างอาวุธถูกป่ะผมก็ควรจะเก็บบลูพริ้นไว้ที่นี่ถูกไหมเนี่ยเพราะว่าผมจะไปดึงบลูพริ้นมาแล้วก็เอามาสร้างตรงนี้ได้เลยหรือเพื่อนๆจะตั้งคลังไว้ตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นสร้างสเฟียร์ก็บอกแล้วมันจิปาถามันมีแฮนดิเวิร์กอยู่อันนี้ก็จะเป็นหลอมเนี่ยหลอมพาวทำให้เพิ่มดาวอ่ะพูดง่ายๆทำให้ดาวมันเยอะขึ้นอ่ะเนี่ยให้ดาวมันเยอะขึ้นอันนี้อัปเกรดโซเนี่ยอันนี้ผมเต็มแล้วอันนี้ผมไม่ได้ใช้จริงๆจะอัพอันนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมไอ้ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้แค่แข็งไงก็ไม่รู้จะอัพไปทำไมเนี่ยอันนี้มันอะไรเนี่ยอันนี้มันโอ้นี่ไงเนี่ยติดสถานะแล้วเนี่ยกระดูกหักปะอันนี้มันคืออะไรกระดูกหักปะSTRAIN เนี่ยแพงอ๋ออาการแพงโอเคเนี่ยวิธีแก้ก็โอเนี่ยถ้าแซนมันลดไปเยอะเลยเวลาแซนมันลดเยอะๆแล้วมันแซนมันลดเยอะๆแล้วมันจะชอบไปนอนอย่างนั้นอ่ะมันจะฟื้นแซนได้ไวครับแต่บางทีโดยปกติแล้วมันจะไม่ไปนอนเท่าไหร่หรอกถ้ามันมีบ่อน้ำเวลาช็อตเบรกมันจะไปบ่อน้ำอยู่แล้วเนี่ยผมก็แค่เอามากลับเนี่ยหายแล้วครับสบายหรือเพื่อนๆจะเดินไปแล้วป้อนเอาก็ได้นะอย่างเงี้ยเนี่ยปี๊ดเลือกเอาเลยครับแต่ว่าฐานผมมัน20ตัวไงอันนี้จริงๆถ้าเป็น world setting ปกติมันจะอยู่ที่15นะเราต้องไปปรับ world setting เป็น20เนี่ยไอตัวนี้อะไรเนี่ยไอตัวนี้มันงอนไปน้อยแล้วครับค่าแซนมันน้อยถ้าเพื่อนๆรีบนะก็
เอาอาหารยัดสักอย่างนึงเนี่ยไหนวะตัวนี้เนี่ยยัดแซนกลับมาแล้วปึ๊บไปทำงานเห็นปะสบายเวลาแซนลดก็เนี่ยถ้าเพื่อนๆรีบก็ยัดไปเลยครับเอาอาหารยัดไปอาหารที่มันเพิ่มแซนเนี่ยอะไรก็ได้อ่ะถ้าเอาถูกๆก็อะไรนะไอสายไหมอ่ะสายไหมเน้นแต่เพิ่มแต่แซนไม่เน้นเพิ่มอิ่มเนี่ยอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับฐานของผมอันนี้เป็นฐานใหญ่แล้วก็ถ้าเป็นเซตติ้งปกตินะครับถ้าสร้างนอกฐานสร้างสิ่งก่อสร้างนอกฐานมันจะเสื่อมสลายพูดง่ายๆคือความทนทานมันจะลดลงเรื่อยๆแล้วก็พังณตอนนี้ของผมสร้างเวิลด์เซตติ้งแก้เอาไว้ให้มันไม่เสื่อมสลายครับแม้จะสร้างนอกฐานหลักๆก็คือเนี่ยพาวบ็อกเนี่ยมันเป็นวงๆเนี่ยเห็นป่ะมันเป็นวงกลมไงแล้วผมสร้างฐานไว้เป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่าไอ้พวกนี้โครงสร้างมันเป็นสี่เหลี่ยมผมสร้างเอาไว้ให้มันดูสวยๆหน่อยผมก็เลยสร้างเกินเห็นป่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันพังหมดอ่ะผมก็เลยต้องแก้ไว้ให้มันแบบสร้างเกินได้ตราบถ้าเกิดมันพังผมก็โดนมอนบุกผมก็เอาสร้างใหม่แก้เอาไม่เป็นไรแต่นานๆมันทีนึงไม่เป็นไรละไม่เป็นไรหรอกเนี่ยสังเกตดีๆครับผมจะทำโครงสร้างเอาไว้โดยที่จะสร้างกำแพงไว้ล้อมรอบเลยเห็นป่ะเพื่อกันมอนมันมาเสือกฐานนี้อยู่พื้นดินด้วยนะครับจะมีเรดมาบุกมีเมเทโอร่วงเมเทโอร่วงด้วยนะครับให้เพื่อนๆไปเก็บก็เป็นแดนซากุระแหละมีอันนี้เปิดได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วผมจะปิดไว้กันมอนมันมายุ่งแต่บางทีมันก็มาเกิดอยู่ในช่วงข้างในฐานน่ะพอนึกออกว่าแบบซวยอ่ะมันมาเกิดข้างในฐานแต่มอนผมจัดการได้อยู่แล้วก็มีสร้างทางออกไว้ระดับนึงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมาพักบ่อน้ำเนี่ยเห็นป่ะก็ไม่มีอะไรอันเนี้ยติดสถานะอีกแล้วมันเป็นอะไรของมันวะเอ้ไอเราก็ไม่ได้เนี่ยเราก็สร้างตั้ง normal setting นะก่อนแอร์อะไรของมันวะคือถ้าเกิดเราทำเป็น hard working นะมันจะติดก่อนแอร์ง่ายมากมันจะติดสถานะบ่อยมากอ่ะเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้อ่ะเต็มไปหมดอ่ะปวดหัวผมเลยเอา normal setting ก็พอเราไม่ได้รีบขนาดนั้นเนี่ยอ่ะก็จะหายโอเคเนาะสำหรับฐานใหญ่ผมคือประมาณนี้แล้วก็เพื่อนๆจะสงสัยอีกจุดนึงคือเสาเนี่ยผมตั้งยังไงคือจริงๆอ่ะเสาค้ำเนี่ยอยู่ๆเราจะไปตั้งบนพื้นอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ไปลิงก์กับข้างบนเห็นป่ะมันจะไม่ไปลิงก์กับข้างบนครับวิธีที่จะทำให้มันไปลิงก์กับข้างบนผมมีวิธีเดี๋ยวผมจะบอกแต่ทำไมผมถึงต้องสร้างเสาเพราะว่าผมสร้างหลังคาไว้ครับเห็นไหมหลังคาเนี่ยผมสร้างหลังคาไว้ครับแล้วหลังคาเนี่ยอยู่ๆมันจะมาสร้างบนที่โล่งอย่างนี้ไม่ได้คือที่โล่งแบบเยอะเกินไปอย่างเงี้ยมันจะขึ้นว่าซัพพอร์ตไม่พอคือเหมือนกับว่าคุณสร้างเสา1เสาแล้วคุณสร้างหลังคายาวไป20กิโลมันไม่ได้ไงถูกป่ะมันก็จะพังมันคือตามปกติมันควรจะสร้างไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคุณสร้าง1เสาแล้วสร้างหลังคายาวรอบโลกมันทำไม่ได้ครับมันไม่เมคเซนส์เพราะฉะนั้นมันจะขึ้นว่าซัพพอร์ตไม่เพียงพอมันจะต้องมีตัวค้ำน้ำหนักซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็คือจะมีกำแพงเนี่ยค้ำน้ำหนักพอสร้างยื่นออกมามันจะยื่นออกมาได้ประมาณ 2-3 ช่องมันก็จะต้องมีเสาค้ำครับซึ่งเสาค้ำเนี่ยถ้าวิธีจะสร้างให้มันเนี่ยวิธีจะสร้างให้มันไปลิงก์ผมจะตั้งอย่างนี้ครับเห็นป่ะเนี่ยผมจะตั้งอย่างนี้อันนี้ไม่ได้เนี่ยผมจะลิงก์ไว้อย่างนี้ครับเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเห็นไหมลิงก์ไว้อย่างนี้ครับเนี่ยเพื่อนๆต้องทำเล็งดีๆนะครับเนี่ยมันจะตั้งอย่างเงี้ยตั้งขึ้นไปเฮ้ยหายแล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมค่อยแก้
น่าจะไอเนี่ยไออาหารเนี่ยว่าน่าจะเป็นแอร์หารเนี่ยผมเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเอาไว้ตรงนี้แทนเหตุที่บางทีของพวกเนี่ยผมเต็มอย่างเงี้ยผมจะมีปืนดึงอันนี้ไหมครับนะสะดวกแต่ว่าถ้าเราจะไปไกลๆผมจะใช้อย่างนี้ปึ๊บแบบเดินไม่ได้อ่ะเนี่ยผมจะใช้วิธีนี้เห็นป่ะอ้อเนี่ยเราสร้างไว้แล้วเรากดไปแล้วแต่ในกรณีที่เราจะสร้างเสาข้างล่างก็แค่ลงข้างล่างครับตรงนี้เราจะสร้างไม่ได้เพราะมันติดฟาวเดชั่นอยู่เราก็แค่ลบฟาวเดชั่นออกแล้วก็ต่อลงมาแค่นั้นเองเนี่ยแต่ว่าเพื่อนๆควรจะไปสร้างหลังคาข้างบนให้เสร็จก่อนนะเนี่ยอันนี้เราก็ลิงไปครับเนี่ยเราก็ลิงไปอันนี้มันติดตัวนี้มันขุดอยู่แต่ผมลิงจากทางนี้ก็ได้นะเนี่ยเห็นป่ะเสามันเชื่อมกันหมดเห็นป่ะเนี่ยจริงๆตรงเนี้ยผมไปต่อไปสุดตรงนี้ก็ได้นะแต่ต้องเอา ES ก้อนที่ขวางอยู่เนี่ยออกเนี่ยวิธีสร้างเสาครับผมทำแบบนี้แหละตรงนี้ผมก็ลิงก์มาจากด้านข้างตรงนู้นเนี่ยแค่นั้นเองวิธีสร้างเสาไม่มีอะไรแล้วผมก็สร้างเนินไว้ไอ้เนินเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันเนี่ยผมต้องมาสร้างดันที่ข้างบนบ่อยแล้วก็ค่อยล้างออกติดอันนี้ผมไม่ค่อยอยากจะผมควรจะไปเริ่มถ้าผมจะสร้างผมควรจะเริ่มจากตรงนี้น่าจะดีกว่าเนี่ยนะแต่ว่าลืมต้องมาแก้อีกไม่สวยเลยลืมไปเนี่ยโอ้ยแก้เยอะเลยว่ะก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาแก้เดี๋ยวผมค่อยแก้นอกรอบส่วนอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยแฮนดิเบิร์กเหมือนกันก็จะเป็นโปรดักชันครับแล้วก็มีตั้งตู้เหล็กเอาไว้เนี่ยตั้งไว้ในซอกครับผมจะสร้างไว้เห็นป่ะซ้ายขวาเนี่ยให้ไอตัวเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไอตัวเหล็กเนี่ยเรียกอะไรไอตัวเครื่องมือเนี่ยไอตัวจับไอตัวอะไรสักอย่างเนี่ยไขว้กันอยู่เห็นป่ะเนี่ยไขว้กันอยู่ประหยัดที่ดีครับแล้วก็ช่องว่างเนี่ยผมก็ใส่ตู้ส่วนผมจะเดินไประหว่างทางผมก็เดินบนไอเหล็กเนี้ยแค่นี้เองสะดวกดีจริงๆยังมีที่ว่างอยู่นะเนี่ยฐานใหญ่ผมก็คือแบบนี้ครับประมาณนี้อ่ะด้านนอกชั้น2เนี่ยนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรนะครับชั้น2เนี่ยอันนี้ผมสร้างทางขึ้นไว้ผมสร้างไว้2บันไดมันจะได้แบบไม่ต้องไม่อึดอัดอ่ะมันจะได้ไม่ต้องเล็งแบบอย่างนี้มากเผื่อบางทีพาผมขึ้นไปชั้นบนนะตอนนี้ชั้น2ผมยังไม่ได้ใช้ทำอะไรเพราะมันไม่จำเป็นต้องใช้มีแค่นี้เองครับอันนี้สร้างหลังคาไว้หน่อยจะได้บางทีมองจากด้านบนจะได้รู้ว่าอันไหนทางประตูหน้าแค่นั้นเองครับส่วนฐานที่2อันนี้เป็นฐานแรกนะครับฐานที่เป็นฐานใหญ่ฐานที่2ครับรายละเอียดนิดหน่อยผมจะรวมไปในคลิปเดียวฐานที่2ของผมฐานนี้โดยปกติแล้วเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเล่นจะยังไม่สร้างมันเป็นฐานที่ผมเอาไว้ซัมมอนครับเป็นฐานที่ผมเอาไว้ซัมมอนก็คือสร้างอันนี้แท่นบูชายัญแล้วก็เอาไอ้แผ่นป้ายเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูอ่ะเอามาใส่ในนี้ครับแล้วเราก็เรียกซัมมอนออกมาเนี่ยเราจะสร้างไว้ตรงนี้ครับโดยปกตินี้ฐานส่วนใหญ่แล้วเพื่อนๆจะเป็นฐานโล่งๆครับเพราะว่าตัวที่ออกมาแม่งค่อนข้างโหดพอสมควรแล้วก็โจมตีฐานโจมตีพาวบ็อกโจมตีฐานกระจุยกระจายหมดครับฐานมันจะพังคุ
ูดง่ายฐานมันจะพังครับโดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่แล้วจะมีแค่พาวอกกับแท่นบูชายันไม่ทำอะไรไว้เลยจะมีอยู่แค่นี้จริงๆครับส่วนใหญ่แล้วฐานนี้ของผมตั้งไว้บนที่นี้ก็ใกล้ๆกับฐานใหญ่แต่ตรงนี้มันจะมีเมเทโอตกแต่ว่ามันอยู่บนที่สูงมันจะไม่มีเลดเข้ามาป่วนไม่มีคนไม่มีมอนบุกอะว่างั้นเถอะแล้วก็ตรงนี้มีบ่อน้ำมันด้วยครับผมเลยคือแบบผมก็ไม่ได้ซัมมอนตลอดเวลาถูกป่ะคือผมมานั่งคิดดูไอเราก็ไม่ได้ซัมมอนตลอดเวลาผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไอตอนที่เราไม่ได้ซัมมอนแม่งก็เยอะอยู่นะนานหลายวันอยู่เสืออีกแล้วเสืออีกแล้วเนี่ยปล่อยให้มอนมาจัดการผมไม่ต้องยิงก็ได้มั้งเนี่ยเรียมไปแล้วตุยกระจายเอาพอแล้วอะไรเนี่ยยังจังมืดตู้มจบแต่ตรงเนี้ยของผมมันจะมีบ่อน้ำมันด้วยผมเลยสร้างที่สูบไว้ที่สูบตรงเนี้ยมันอยู่มุมดีครับคือตรงผมต้องการที่โล่งๆเนี่ยผมต้องการที่โล่งๆครับเห็นป่ะเนี่ยผมต้องการที่โล่งๆเอาไปสู้และตรงเนี้ยผมยอมเสียมุมไปนิดนึงโดยปกติแล้วอันนี้ผมจะปิดไว้นะเนี่ยอันนี้ผมจะปิดไว้แต่อันนี้ผมเปิดไว้อยู่เนี่ยโดยปกติแล้วผมจะปิดไว้ครับเนี่ยมันจะได้แบบเป็นโซนปิดตายเลยครับโซนปิดตายเราจะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันตรงเนี้ยมันมีบ่อน้ำมันอยู่จริงๆเราจะตั้งไว้เป็น2ผมว่าน่าจะได้นะไม่แน่ใจผมยังไม่ได้ลองมุมนะครับแต่ว่าฐานเนี้ยผมไม่ได้อะไรมากอยู่แล้วมันมีบ่อน้ำมัน2บ่อผมเลยอ่ะบ่อน้ำมันฟรีครับเราได้น้ำมันฟรีมาเพิ่มแต่น้ำมันเนี่ยมันใช้ไฟฟ้าถูกป่ะผมก็เลยตั้งเสาไฟฟ้าเอาไว้จะเรียกว่าเสาไฟฟ้าก็ไม่เชิงเรียกไอ้ที่เก็บไฟฟ้าเอาไว้3อันงานนี้ฐานนี้ไม่มีอะไรเลยครับเป็นคอนเซปต์ฐานซัมมอนเหมือนเดิมไอ้ตรงนี้ความทนทาน 100,000 มันไม่น่าจะพังง่ายผมสร้างกำแพงปิดเอาไว้กันมอนมาเสือกการโดนลูกหลงมาโดนไอ้พวกนี้ครับมันไม่น่าจะพังง่ายๆไม่น่าจะพังเวลาเราจะซัมมอนเนี่ยผมก็แค่เอาพาวเก็บไฟฟ้าอาจจะหมดเราก็แค่ช่วงนั้นเราก็แค่ไม่ต้องได้น้ำมันซึ่งมันก็เป็นเวลาแค่แป๊บเดียวแต่ที่เหลือเราก็มีน้ำมันได้ไว้ใช้เสริมเนี่ยผมก็มาคอยเก็บเรื่อยๆครับก็จะได้อยู่ 2-300 ถ้านานหน่อยก็อาจจะได้500บางทีก็เป็นพันก็อยู่ที่ว่านานแค่ไหนนี่ผมเก็บไปรอบนึงแล้วไงส่วนเตียงผมก็สร้างเตียงไว้แบบไม่ได้นอนจริงอ่ะสร้างแค่แบบให้มันไม่ขึ้นเตือนเพราะผมใส่แค่นกไฟฟ้าไว้4ตัวแค่นี้เอาไว้ชาร์จไฟฟ้าอย่างเดียวเลยครับและนกไฟฟ้ามันขนของได้ไงถูกป่ะมีสร้างบ่อน้ำไว้ให้อันนึงมีเตียงเอาไว้รกๆซึ่งมันไม่ได้เอาไว้นอนจริงอ่ะเพราะว่านกมันไม่นอนอยู่แล้วไอ้ตัวนี้สร้างเอาไว้เช็คเฉยๆแล้วก็มีไข่เอาไว้ฟักจริงๆเนี่ยถ้าเพื่อนเป็นเซตติ้งปกติที่แบบใช้เวลารอไข่ฟักชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมง10นาที5นาทีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ตรงนั้นอาจจะต้องมีฐานที่เอาไว้ฟักไข่โดยเฉพาะเซิร์ฟที่เป็นออฟฟิเชียลเซิร์ฟที่เป็นทางการครับมันจะไปปรับอะไรไม่ได้อันนี้ผมไปเซิร์ฟเล่นคนเดียวผมก็เลยมีแค่อันนี้อันเดียวก็พอเอาไว้แบบซัมมอนเสร็จปุ๊บตีได้ไข่มาผมก็ตักแม่งตรงนี้เลยจบง่ายดีมีคลังเอาไว้อันหนึ่งมีดอกบ่อน้ำมันมีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรเลยครับฐานเนี้ยจริงๆอ่ะมันควรจะมีแค่พาวอกกับมีแค่ฐานซัมมอนมันจริงๆมันควรจะมีอยู่แค่นั้นไม่ควรจะมีมากกว่านี้นะอันนี้ผมสร้างบ่อน้ำมันเอาไว้เป็นของแถมเฉยๆอ่ะสำหรับในพาร์ทที่1ฐานใหญ่กับฐานซัมมอนของผมจะจบไว้แค่นี้เดี๋ยวเราจะไปเจอพาร์ทที่2ครับมันจะมีฐานบลีดดิ้งแล้วก็จะมีอีกฐานหนึ่งเป็นฐานความเงินอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันพาร์ทที่2สำหรับในพาร์ทแรกผมขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ